Mighty engines! Start your engines! สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบทบ้าภาษาหนังกับช่วงแนะนำหนังใหม่ประจำสัปดาห์ by Echo บทบ้าภาษาหนังนะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับการแนะนำแล้วก็เอาข้อมูลหนังใหม่ๆมารีวิวให้ฟังกันสัปดาห์นี้อาจจะมีน้อยไปสักนิดนึงนะครับมาแค่2เรื่องเองไม่ต้องจัดอันดับเลยเพราะว่าน่าดูทั้ง2เรื่องนะครับเป็นหนังรางวัลเรื่องนึงเป็นหนังแอคชั่นจากผู้กำกับที่ไว้ใจได้อีก1เรื่องนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวสักครู่มารีวิวให้ฟังนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้แจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆได้นะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถโดเนทมาได้เลยที่เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับมาว่ากันที่หนังเรื่องที่2นะฮะเป็นหนังน่าดูทั้ง2เรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องจัดอันดับกับภาพยนตร์เรื่อง Perfect Day หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้นะครับเป็นคนงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับชื่อก้องโลกชาวเยอรมันวิมเวนเดอร์นะครับที่มากำกับหนังพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้โคจิยากุโซคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานปีล่าสุดนะครับอีกทั้งยังเป็นตัวแทนจากญี่ปุ่นเข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์นานาชาติประจำปีนี้ด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะครับโปรดิวเซอร์โคจิยานาอิได้ชักชวนวิมเวนเดอร์ให้เดินทางมาโตเกียวเพื่อที่จะชมห้องน้ำสาธารณะซึ่งห้องน้ำที่ว่าไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดาแต่เป็นห้องน้ำที่ออกแบบใหม่โดยศิลปิน16คนทั่วโลกนะครับซึ่งทางเมืองโตเกียวได้จัดสร้างขึ้นทั่วเขตชิบุยะเพื่อเป็นการรองรับงานโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี2020นะครับซึ่งทีแรกนั้นวิมเวนเดอร์ได้เห็นห้องน้ำขออภัยครับได้เห็นห้องน้ำเหล่านั้นได้ตั้งใจจะถ่ายฟุตเทจเพื่อทำเป็นสารคดีนะครับแต่ก็ได้เปลี่ยนใจมาทำเป็นหนังสั้นชุดโดยอยากให้ห้องน้ำแต่ละที่มีเรื่องราวเป็นของตนเองนะครับแต่ไม่นานนักเมื่อได้พูดคุยกับทาคุมะทากะซากิผู้เขียนบทเวนเดอร์จึงได้เปลี่ยนใจมาทำเป็นหนังยาวที่ว่าด้วยเรื่องราวของชีวิตพนักงานล้างห้องน้ำวัยกลางคนนะครับโดยทั้งคู่ได้เขียนบทผ่านโปรแกรมซูมซึ่งได้เจอตัวกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนักบทก็เสร็จจากนั้นเวนเดอร์ก็ได้ชวนโคจิยากุโซให้มาเล่นหนังของเขาโดยบอกแค่ว่าผมอยากทำหนังเกี่ยวกับพนักงานล้างห้องน้ำและอยากให้คุณมาเล่นนะครับโดยยากุโซนั้นได้ยอมลดค่าตัวเพื่อแลกกับเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับโคจิยากุโซเล่าว่าเนื่องจากวิมเวนเดอร์นั้นถนัดถ่ายหนังแบบสารคดีทุกฉากที่เขาล้างห้องน้ำกล้องจะถูกซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้นะครับและเขาก็จะเดินเข้าฉากโดยการเข้าไปล้างห้องน้ำจริงๆนะครับจนได้มีหนังสือพิมพ์มาแอบถ่ายและไปลงข่าวด้วยความงุนงงนะครับว่าทำไมดาราใหญ่อย่างโคจิยากุโซถึงได้ต้องไปล้างห้องน้ำนะครับและเนื่องจากวิมเวนเดอร์เป็นคนชอบฟังเพลงเก่าในยุค60-70นะครับเขาจึงเขียนให้ตัวละครเอกนั้นเป็นคนชอบฟังเพลงจากเทปคาสเซ็ตดังนั้นใน Perfect Day ผู้ชมก็จะได้ยินเพลงดังๆของลูรีดอย่างที่เช่น Perfect Day ซึ่งใช้มาเป็นชื่อหนังนะครับหรือจะเป็น Patti Smith, Otis Redding, Van Morrison แล้วก็ Nemo Simone นะครับ Perfect Day นะครับหยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้เข้าฉายวันที่1กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอากายยอดสายลับนะครับเรื่องราวของสายลับที่ยิ่งเก่งกาจชนะเก่งกาจขนาดไหนคำโกหกก็ยิ่งใหญ่โตตามไปด้วยนะครับจากความคิดที่ลดเลี้ยวเคี้ยวคดของแม็กชิวอนผู้กำกับจากแฟนชาย Kingsman และ Kick-Ass นะครับได้ปั้นภาพยนตร์เรื่องอากายให้เป็นหนังทริลเลอร์สายลับที่จะพาผู้ชมทั้งโลกในแบบความจริงอันบิดเบี้ยวและฉีบคมนะครับหนังว่าด้วยเรื่องราวของแอลลี่คอนเวย์ที่รับบทโดยไบรอันดัลลัสโฮเวิร์ดนักแสดงแฟรนไชส์จากจูราสสิคพาร์คนะครับรับบทเป็นนักเขียนรักสันโดษเจ้าของผลงานซีรีส์นิยายจารกรรมขายดีผู้ซึ่งความสุขของเธอคือค่ำคืนที่ได้อยู่บ้านกับแล็ปท็อปและอัลฟี่แมวตัวโปรดแต่เมื่อเรื่องราวในหนังสือนิยายของแอลลี่ซึ่งเล่าเรื่องของสายลับนามอากายและภารกิจของเขาในการโค่นล้ม
เครือข่ายสายลับระดับโลกเริ่มไปตรงกับการเคลื่อนไหวลับๆขององค์กรสายลับจริงๆเข้าค่ำคืนของการได้อยู่บ้านอย่างเงียบสงบก็กลายเป็นอดีตไปเสร็จแล้วนะครับแอลลี่ผู้แบกอัลฟี่ไปไหนมาไหนด้วยเป้สะพายหลังของเธอร่วมด้วยเอเดนที่รับบทโดยนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างแซมร็อกเวลสายลับผู้แพ้แมวต้องเร่งรุดเดินทางข้ามโลกเพื่อหลบหนีจากพวกเหล่ามือสังหารที่ตามไล่ล่าเธอขณะที่เส้นแบ่งระหว่างโลกในนิยายของแอลลี่และโลกจริงๆของเธอเริ่มเลือนลางไปจนแยกไม่ออกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องย่อสั้นๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้อยู่ที่ทีมนักแสดงล้วนๆเลยนะครับเป็นนักแสดงระดับแนวหน้าของเรื่องที่มารับบทตัวละครตามจินตนาการในหนังสือของเอลลี่นะครับซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเฮนรี่คาวิลนักแสดงกล้ามโตจากบทซูเปอร์แมนใน Man of Steel นะครับแล้วก็ยังมี The Witcher ซีรีส์ทาง Netflix มารับบทเป็นสายลับอาไกยอดสายลับนะครับรวมไปถึงจอห์นซีน่าอดีตนักมวยปล้ำที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงมารับบทเป็นวายแอดเพื่อนซีของอากัยนะครับแล้วก็ยังมีซูเปอร์สตาร์วงการป๊อปเจ้าของรางวัลแกรมมี่อย่างดูอาลิปาในบทราแกนคู่ปรับตัวฉกาจผู้สง่างามของอากัยนะครับส่วนตัวละครในโลกของความเป็นจริงนั้นก็มีตั้งแต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อย่างไบรอันครานสตันจาก Breaking Bad ในบทริกเตอร์ผู้อำนวยการของสายองค์การผู้บริการขององค์กรสายลับวายร้ายที่มีชื่อว่า The Division เจ้าของรางวัลแอมมี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงตลกคนดังแคทเธอรีนโอฮารานะครับซึ่งเคยรับบทเป็นแม่ของหนูน้อยในHome Aloneมารับบทเป็นรูทแม่ของแอลลี่แล้วก็ยังมีโซเฟียบูเทล่าซึ่งเคยรับเป็นมือสังหารในหนังเรื่อง Kingsman ของผู้กำกับนั่นเองนะครับในบทซาบ้าอัลบาเดอร์ผู้เก็บความลับผู้ลึกลับนะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงในตำนานอย่างแซมมูเอลแจ็กสันในบทอัลเฟรดโซโลมอนอดีตรองผู้อำนวยการ CIA รวมไปถึงแมวที่อยู่ในโปสเตอร์นะครับอัลฟี่ซึ่งรับบทโดยชิปแมวจริงๆไม่ใช่ CGI เป็นแมวจริงๆของซูเปอร์โมเดลฮอร์เดียวอนนะครับอากายยอดสายลับนะฮะจะเข้าฉาย1กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์นะครับนับว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวทั้ง2เรื่องนะครับและนอกเหนือจากหนังทั้ง2เรื่องที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้แล้วนะครับยังเป็นช่วงของเทศกาลแจมมิเนเฟสติวัล2024ด้วยนะครับโดยในช่วงของวันที่2ถึงวันที่4กุมภาพันธ์นี้จะจัดเต็มไปด้วยภาพยนตร์8เรื่องที่อัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านพบกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ร่วมสนุกกันภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสเพย์คอนเทนต์ที่ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาทนะครับหรือจะเป็นฟรีสเตจเวทีที่จะให้คุณมาโชว์ความสามารถกันยังมีสเปเชียลสเตจแล้วก็มีตติ้งอีกหลายๆท่านที่เป็น VTuber นะครับที่จะมาร่วมงานรวมไปถึงการคุยเจาะลึกกับกูรูสายอนิเมะหลากหลายสไตล์ที่อาจจะทำให้ทุกท่านพบกับมุมมองใหม่ๆในอนิเมะนะครับรวมไปถึงสินค้าจากสายอนิเมะมาให้ทุกท่านได้ช็อปกันอย่างเต็มที่นะครับสินค้าจากค่ายดังเรารวมมาไว้ให้หมดนะครับกิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้อนิเมะที่รอให้ทุกท่านมาร่วมตอบคำถามแล้วก็ชิงของรางวัลมากมายนะครับกิจกรรมดีๆมากมายแบบนี้นะครับต้องหาเวลามากันให้ได้เลยนะครับในช่วงของวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์นะครับสถานที่จัดกิจกรรมนั้นก็จัดกันที่ลานอินฟินิตี้ฮอลล์ของพารากอนซินิเพ็กชั้น5นะครับติดตามรายละเอียดในการจัดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เทศกาลได้ทางแฟนเพจ Japan Anime Movie Thailand นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับยังไงฝากไว้อีกสักเรื่องสำหรับหนังที่เข้าฉายมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังมีรอบฉายอยู่กับอนิเมะที่ทาง GDS นำเข้ามานะครับกับ Blue Giant เป่าฝันให้ถึงฟ้าหนังการ์ตูนดีๆที่ว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครที่มีความฝันนะครับแน่นอนนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่แนะนำไปใครอยากจะเช็ครอบก็สามารถเช็ครอบได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านหรือเข้าไปที่แอปเมเจอร์หรือแม็ปขอแม้กระทั่งแอปของ SF ก็ย่อมได้นะครับเพื่อเป็นการเช็ครอบเช็คเวลาให้ชัวร์ก่อนไปดูหนังนะครับสุดท้ายขออนุญาตฝากกดติดตามและ Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถโดเนทมาได้เลยนะครับที่เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับเอาล่ะ
เบาๆสำหรับสัปดาห์นี้ภาพยนตร์2เรื่องกับเทศกาลหนังการ์ตูนอนิเมะที่พารากอนนะครับสัปดาห์หน้าจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรเข้ามาบ้างเรื่องไหนน่าสนใจยังไงเช่นเคยเราคงจะได้กลับมารีวิวกันอีกครั้งนึงสัปดาห์นี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ